สิ่งที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้เวลาลงดันเจียนเมื่อคุณเปิดหน้าต่าง Duty Finder ขึ้นมาให้กดที่ปุ่มรูปเฟืองด้านบนจากนั้นคุณจะเห็นว่าหน้าต่าง Duty Finder Setting ปรากฏขึ้นมาให้กดที่แท็บ Language และเลือกภาษาเป็นทุกภาษากด Confirm จากนั้นจึงค่อยกดเลือก Duty ที่คุณต้องการจะลงค่ะเพื่อที่ว่าคุณจะได้หา Duty ได้ไวยิ่งขึ้นมาถึงดันเจียนที่5ของ Final Fantasy 14กันแล้วนะคะก็คือ The Thousand Mouth of Totoro นะคะเป็นดันเจียนที่ฝรั่งเกลียดกันมากเพราะว่ามันยาวผมก็เกลียดครับใช่ทางนี่ลงนะกลัวมากใช่ทางมันชวนหลงมากๆแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะวิ่งตามทางไปเรื่อยๆไม่มีหลงแน่นอนค่ะเพราะพี่โมนี่ก็ลงจนเชี่ยวชาญแต่ว่าตอนนี้ลืมไปแล้วเหมือนกันก็จะไปดูกันนะคะว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงจะหลงหรือไม่จัดไปค่ะเป็นดันน้ำเหนียวแรกเนาะน้ำเหนียวน้ำเหนียวคืออะไรวะเอียงวะพื้นเหนียวไงเพื่อนอ๋อแต่มีมีคนอีกเล่นกับพื้นไม่ได้แคบๆอ่ะเนี่ยหามก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์เงี้ยฮะเป็นถ้ำเดี๋ยวจะเปิดมินิแมปให้ดูครับว่ามันแบบลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศขนาดไหนจะมีสองทางนะบอกว่าเลือกให้ดีใช่แต่ไปได้ทั้งสองทางก็ผ่านได้ทั้งสองทางนะฮะตอนนี้แทงจะเริ่มมีคอมโบ1 2 3และจากที่ตี1 2 1 2มาตั้งนานแต่ฮิวเลอร์ยังเหมือนเดิมนะคะอย่าหวังอะไรอันนี้ก็เป็นเมโมจะอ่านหรือไม่มาอ่านก็ได้ไม่มีผลอะไรสำหรับสายเนื้อเรื่องก็เชิญทัศนาอุ๊ยอะไรจุดๆน่ะโปรโตคอลมาติเทคโปรโตคอลนี่ก็ต้องเก็บด้วยนะคะเพราะว่าเอาไว้ใช้เปิดประตูในการผ่านไปยังห้องถัดๆไปประตูบอสใช่ไหมใช่ก็เลือกบอสออกมาหรือมันเอาไว้เปิดดอนมิงกี้เธอเปิดปิดประตูล่ะตัวจริงฉันเปิดไปไหนอ่ะฉันไม่ไปนะทางนั้นน่ะห้องลับไม่เอาเรามาทางหลักนะคะทางที่แยกไปแล้วมีอยู่ห้องเดียวเราจะไม่ไปนะฮะเราไปทางไหนดีให้เลือกซ้ายขวาตรงดีกว่าโอเคทางมันดูเหมือนลัดแต่คดเคี้ยวอยู่ไอตัวที่เป็นต้นไม้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะมันยิงระยะไกลก็พยายามลากไอ้ตัวแมลงอ่ะมาใกล้ๆเพื่อจะได้ใช้ท่าหมูโดนนะคะต้องสังเกตดีๆนะคะนี่เราเจอโฟโตเซลล์อีกอันนึงแล้วอย่าลืมเก็บนะคะถ้าเกิดว่าสังเกตไม่ดีเราลืมเก็บก็คือต้องวิ่งกลับมาเก็บยาวเลยอ่ะสำหรับแทงนะคะไม่ต้องตีจนมอนตายก็ได้พอเห็นแบบตัวไหนใกล้ตายเราก็ย้ายไปตีตัวถัดไปได้เลยเพื่อทำเอมิตี้ต่อนะปล่อยให้ DPS เขาจัดการกันให้ตายส่วน DPS ก็ไม่ต้องรีบเปลี่ยนเป้าหมายฮะตีให้ตายก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนบางทีเราเจอแบบเลือดมอนเหลืออยู่นิดนึงอะแต่ว่าไม่ตายสักทีอะเพราะว่า DPS ย้ายไปตีตัวอื่นแล้วอะไรเงี้ยฮิวเลอร์นี่ยิงกันไฟแห้งเลยเห็นแทงเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามนั่นเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมหน้าหรือมันคือเพชรดวงตาซาลอนหรอมันคืออันนั้นหรอไม่รู้บ้านดวงตาซาลอนมันหล่อเอาดวงลิงไหมเธอเชื่อเฉยนี่ทำไมอันนี้มาอันเดียวแล้วอะมันไม่มาพร้อมกันนะมอนมันงงๆอ่ะเดี๋ยวมิ้งเก็บอีกอันนี้อีกอันใช่ลงดันบางทีก็มีแทงมาแค่เลขหนึ่งเดียวใช่ก็ตีตามเลขหนึ่งไปเรื่อยๆต้องเก็บโปรโตเซลครบ4อันใช่เปิดอันนี้ได้นะนะครับโดนพิษทุกคนเลยฮะอันนี้ใส่เลนส์ไปยืนไกลๆนะคะจะได้ไม่โดนพิษก็ควรจะต้องแก้นะไม่งั้นเลือดมันจะใช่มันจะโดนเป็นสแต็กไปเรื่อยๆไงมีลีถ้าเห็นเลือดลดเยอะๆแล้วยิงไม่ถึงก็กดบัตรบาร์สช่วยดูดเลือดได้นะครับมีบัตรบาร์สกับเซกันวิน
พราะว่าถ้าไม่ช่วยฮิวก็ไม่รู้จะไม่ช่วยเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับหวังพึ่งฮิวอย่างเดียวบางทีฮิวก็แบบแก้พิษแทงอยู่อะไรเงี้ยแต่บางทีถ้าเกิดแบบฮิวเลอร์ฮิวแก้พิษไม่ทันยังไงก็เลือกกดการห้องด้วยค่ะโอเคก็ควรจะเลือกแก้ให้ดีเฟสก่อนใช่เพราะว่าเลือดเขาน้อยกว่าแทงไม่เป็นไรไอ้ตัวนี้ก็มีพิษเหมือนกันนะคะเลนก็ไปยืนไกลๆหน่อยเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่แก้มันก็จะสแต็ก1สแต็ก2ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดนพิษโจมตีซึ่งอิซูน่ามันจะแก้ทีละสแต็กด้วยนะใช่ค่ะมันไม่ใช่แก้แบบทีเดียวมอนเตอร์ตัวนี้กับไอ้ซิลีนนะมันตัวไหนอ่ะอ๋อนี่ไงมันดรอปโปรโตเซลเดินข้ามจ้ะโอเคไปต่อค่ะทางแยกเราไม่ไปนะคะแยกแบบแยกเล็กแยกน้อยเราไม่ไปเราไปตามทางหลักอย่างเดียวเกือบแล้วค่ะเมื่อกี้เกือบเลี้ยวเข้าห้องนั้นดูไม่ได้ดูแมปเลยนี่คือฮิลเลอร์ที่ชอบวิ่งนำแทงนะฮะ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะนำไปทางที่ผิดด้วยนะเคิร์นอึดต่อไปไหนมีเก็บให้มาดีสุดก็ตามทางหลักมาเรื่อยๆค่ะซ้ายหรือขวานะทางหลักจะแม่เขาผิดระเบิดเลยมันไล่3ตัวมันก็โดน3อันน่ะลีนมันจะมีมันรอนานมากเลยอ่ะบัฟแฟรี่เนี่ยค่ะดรอปโฟโตเซลอีกแล้วก็คือมันจะดรอปจากไอ้ตัววาร์เดนวิปนี่เองอันนี้กระโดดขึ้นได้นะไม่ใช่แบบอุ้ยทางตันไปต่อไม่ถูกอันนี้แวบดูดลมดูดถ้าเห็นเป็นหยักย่าอย่างเงี้ยคือมันจะมีตัวดูดนะคะเจอคนที่ตกตีก็ให้ DPS ช่วยกันตีหยักย่าเดี๋ยวมันก็ตายมันก็พังชื่อไม่อ่านว่าอะไรอ่ะไหนตัวนี้หรอมึงตายหรอมึงตายเซฟปิ้งทำไมหยาบจังเลยล่ะใครน้ำตาเนี่ยอ่านว่าจริงๆนะหลายชื่อมากในเกมนี้อ่ะแบบพอมาเป็นภาษาไทยอ่ะมันตลกอ่ะมอนหลายตัวเลยอันนี้เราจะเห็นว่าเรายังเก็บโฟโตเซลล์มาไม่ครบไม่ต้องตกใจนะฮะวิ่งเลยห้องไปทางนี้ฮะมันจะมีอยู่อันหนึ่งให้เก็บนี่ข้างหน้านี่เองเดินกลับไปเลยได้มั้ยได้แต่ว่าบอสมันจะเกิดแล้วห้องมันจะล็อกหรือไม่ก็เดินกลับไปที่ห้องบอสเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราได้ครบ4อันแล้วก็คือในปาร์ตี้ก็ควรจะสามัคคีเนาะก็ช่วยๆกันไปใช่ตรงไหนทำได้ก็ทำนานจังไปละทำอะไรทำอะไรเนี่ยนั่งก้มอยู่ได้ตัวนี้จะมีแอดด้วยนะคะก็แทงก็ไปดึงแต่ว่าไม่ต้องตีนะคะตีแต่บอสไปเลยตัวนาฬิกาเนี่ยนี่ขึ้นไหวช้าใช่ทำให้พวกสกิลคูลดาวน์ต่างๆมันจะช้านะคะพอบอสตายแอดก็ตายค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าให้ตีบอสไปเลยไม่ต้องตีแอดเสียเวลาหนูมองไกลๆเหมือนดวงตาเห็นธรรมแต่จริงมันคือสามเหลี่ยมถูกไหมใช่นี่คือพื้นเนิร์ด
น้ำนมเกียรตินี่อยากย่ายอีกแล้วถ้าจริงๆนะอยากให้เร็วก็ควรจะเข้าพร้อมๆกันใช่ไม่ต้องไปตีนั่นไงเจฟี่ตกรถยิงไอ้ส่วนไอ้เฟรชชี่พอตนั้นสายเลนยิงได้ฮะยิงทีเดียวมันก็ระเบิดละดอดไว้ก็ได้ใช่แทงก็คอยดึงตัวอื่นๆก็ระวังเพื่อนแกล้งยังไงคะปล่อยให้เดินไปก่อนมีพอร์ตปังใช่มอนดุจริงๆเยอะเหลือเกินเราสามารถกดปุ่มแท็บเพื่อแบบเปลี่ยนเป้าหมายมอนได้ฮะไวๆแต่ว่าระบบมันจะโง่ๆนิดนึงมันชอบไปแท็บตัวที่ไกลที่สุดตรูงงมากนี่ฮะพอดดักควายนะฮะคือใครรีบหรือจะตีอยากใหญ่ก็จะโดนนี่อีกอันนึงค่ะยิงก่อนโอเคไอ้พื้นหนืดนี่เรายืนได้นะคะมันแค่ทำให้เราเคลื่อนไหวช้าเฉยๆไม่ได้ลดเลือดหรืออะไรยังไงมีอีกไหมตอนแรกๆไม่รู้ไงไม่รู้เนื้อไม่รู้ตรงนั้นเดินหลบกันอุ้ยปนีดเชียวไม่กล้าลงไปในน้ำอย่างงงกลัวตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าดักควายเหมือนกันทางเลี้ยวทางเลี้ยวมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะคะจริงนะตรงไปเลยก็จะเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็มอนบึมเลยจ้านั่นไงโดนไปซะอ้าวแปลอะไรที่แกนี่ค่ะโอ้ยยยยถึงห้องบอลแล้วเหรอยังจ้ายาวไปไหนเนี่ยป่ะกูแลบตื่นเลยข้างหลังครับข้างหลังมีข้างหลังตัวนึงอ๋อแอบซ่อนเก่งเป็นคู่แข่งกับซ่อนกลิ่นโอเคก็ถึงห้องบอสแล้วนะคะเทคนิคเป็นไงบ้างคะมันจะเป็นหน้าผานะคะอย่าทะเลอทะล่าวิ่งลงไปนะปึ๊บบอสนี้เนี่ยค่ะมันจะดูดเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่ามีพอตอยู่แบบรอบห้องก็ให้ใส่เลนกับฮิลเลอร์ช่วยกันยิงให้มันพังเพราะไม่งั้นนะมันจะเป็นแอดโผล่ขึ้นมานะคะมีลีก็ตีบอสเองใช่แทงกับมิลีก็โซโร่ไปเลยจ้าแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะสามารถตีหางของบอสได้นะฮะก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปตีหางด้วยนะอ้าวมีไข่เข้ามาไข่ที่เกิดกลางห้องนี่ก็ยิงเลยค่ะดันนี้ฮิลเลอร์ต้องแบบแก้พวกพิษอะไรงี้ให้ไวๆนะคะอิซูน่าอะไรพวกเนี้ยอันนี้วิ่งออกด้วยนะคะมิงตี้นี่ค่ะตีหางได้ละเราจะเห็นว่าเราสามารถล็อกเป้าที่หางได้ก็ลากมันออกมาจากบ่อพิษนะคะต้องตีหางก่อนใช่ไหมคะใช่ต้องให้หางแตกแล้วบอสมันจะแบบสลบไปแป๊บหนึ่งบอสจะอ่อนแอใช่อันนี้ก็ไม่ต้องตีแอดแล้วก็ได้ค่ะหลุมสกรรมบอสเลยเรียบร้อยหลายคนอาจจะเกลียดดันเจี้ยนนี้นะเพราะมันแบบยาวแล้วก็
ซับซ้อนอะไรเงี้ยแต่จริงก็คือวิ่งตามทางหลักไปเรื่อยๆอ่ะก็จบแน่อยู่แล้วมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะคะจริงหลายคนไม่ชอบดันเจี้ยนเพราะมันเสียเวลาใช่แต่ไม่ชอบอะไรหนืดๆด้วย โอเคก็จบดันเจี้ยนที่5แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ